สวนรุ่งโรจน์อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเทปที่4นี้เราจะมาแนะนำเทคนิคของการเร่งให้มะนาวตาฮิติหรือมะนาวไร้เมล็ดเนี่ยแตกกิ่งเยอะนะคะเพราะว่าธรรมชาติของมะนาวตาฮิติเนี่ยพันตาฮิติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกกิ่งเขาจะแตกกิ่งค่อนข้างน้อยแล้วก็ช้านะทรงพุ่มเขาก็จะแบะออกด้านข้างจะไม่ค่อยตั้งชันเท่าไหร่อันนี้จะเป็นพันธุ์ตาฮิติทั้งหมดนะคะตัวนี้นะอันนี้เราต้นเนี้ยที่เห็นดกกิ่งเขาเยอะเนี่ยคือเราบังคับให้เขาแตกกิ่งเยอะนะคะจะมีบางต้นที่เราไม่ได้บังคับเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเมื่อเราบังคับวิธีบังคับให้ตาฮิติแตกยอดเยอะนะคะโดยการที่เราริดใบนะริดใบแก่ทั้งหมดเลยเห็นนะคะกิ่งนี้ยังไม่ทันที่ออกนี่คือตัวอย่างนะเห็นไหมคะเราจะริดใบให้หมดเลยพอริดใบปุ๊บเนี่ยผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งถ้าต้นสมบูรณ์เขาก็จะแตกกิ่งแตกยอดออกมาใหม่เห็นไหมคะแตกยอดออกมาใหม่แต่ฮิติเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษเวลาเขาแตกออกมาใหม่ปุ๊บเนี่ยเมื่อได้ขนาดเขาก็จะออกลูกด้วยนะคะต้นนี้แตกยอดใหม่เต็มเลยวิธีบังคับเห็นไหมคะตาฮิติเนี่ยถ้าเรามีกิ่งเยอะลูกเขาก็จะติดเยอะเขาก็จะมีลูกเยอะถ้ามีกิ่งน้อยลูกก็จะน้อยตามจำนวนกิ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เราไม่ได้บังคับอันนี้ค่ะต้นนี้ที่เราไม่ได้บังคับให้แตกกิ่งนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาออกลูกดกเต็มต้นเลยเราเลยบังคับไม่ได้เราก็เลยปล่อยไปไหมคะทรงพุ่มเขาจะไม่ได้มากแล้วกิ่งเขาก็จะน้อยๆมีจำนวนน้อยนะไม่เยอะนะคะนี่เราเก็บลูกเข้าไปหลายรุ่นแล้วเหลือค้างต้นนิดนึงนะคะปริมาณกิ่งเขาก็จะน้อยนะคะดูจากข้างล่างนะคะสำหรับท่านที่ปลูกมะนาวนะคะโดยเฉพาะมะนาวระยะชิดอย่างที่สวนรุ่งโรจน์เนี่ยระยะ2เมตร50คูณ2เมตร50นะคะนี่คือรุ่นแรกส่วนรุ่นที่อยู่ถัดไปนั่นตัวเล็กนั่นก็จะขนาด2เมตร50คูณ3เมตรนะคะก็จะกว้างขึ้นอีกหน่อยนึงอย่างนี้เพื่อนคู่กันเนี่ยเราบังคับเห็นไหมคะบังคับกิ่งโดยการเด็ดใบแก่ทิ้งให้หมดเลยริดใบแก่ให้หมดเลยแล้วเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่เยอะเลยนะคะเมื่อเขาแตกขึ้นมาแล้วได้ระยะหนึ่งเนี่ยตาฮิติเขาจะออกดอกนี่ค่ะนะคะได้ระยะหนึ่งเขาก็จะออกดอกค่ะส่วนรุ่งโรจน์ก็ขอจบทริปนี้เทปที่4นี่ค่ะไว้ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะส่วนต้นนี้เราบังคับแต่ว่าบังคับที่หลังเพื่อนนะเห็นไหมคะยังกิ่งยังโลนอยู่ยังไม่ได้แตกยอดออกมาใหม่เราจะเด็ดกิ่งที่เด็ดกิ่งที่แก่แล้วนะคะกิ่งที่สมบูรณ์แล้วก็แก่ส่วนกิ่งไหนที่ยังอ่อนอยู่แล้วก็จะยังไม่เด็ดแล้วก็จะปล่อยเอาไว้คือเราเด็ดทั้งกิ่งเลยนะคะแล้วก็เหลือยอดไว้ยอดใบมาดูต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือเราริดกิ่งแล้วเราริดใบแล้วนะก็จะออกดอกมีออกดอกเต็มต้นเลยนะกิ่งใหม่มันจะพาดอกออกมาด้วยนะเมื่อสมบูรณ์ได้ระยะหนึ่งเขาก็จะออกดอก